แต่อีกที่หนึ่งคุณผู้ชมที่นี้ต้องบอกเลยที่ขอนแก่น อันนี้หมอปรามาช่วยแล้วค่ะเป็นผู้หญิงคนหนึ่งเขามีอาการแปลกๆแลบลิ้นแผลบๆๆๆๆๆเขาบอกเขาเชื่อว่าโดนผีสิงหมอปลาช่วยด้วยว่าไงมาเลยอยากได้ยังจ้าอยากได้ยังออกถอนออกจากน้องหนูถอนอยากได้ยังอย่ามาอยู่แบบนี้จ้ะมันคนละภพคนละโลกเรามึงอยากได้ยังเขาอยากได้สามกระทั่นมาตะกุนบ่อยากได้ยังใจไปเห็นไห่เลยนี่มืออื่นเนี่ยเห็นไห่พูดนี่หนาวเกินมากยังอยากได้ยังบอกมาเลยจ้าเดี๋ยวไปเห็นไห่ห้องไห่ก็ไม่เวิร์ดเกี่ยวกับมันเถอะมันเกี่ยวกับมันยังมันปากดีมันปากดีไอ้ด่ากูมันเถื่อนได้ยังไงมันด่ากูเออมันเลยได้ยังไงแช่งกูเถื่อนแช่งกูได้ยังไงหลังฮะมันด่ากูเถื่อนพ่อมันยังไงไอ้แมนไอ้บางขังมันกับปากบ่สูขุมมันไปได้กันเด้บางขังมันกับบ่เสียเรื่องมุนี่มั้ยคะเขาด่ามึงเห็นยังล่ะไม่ยอมเออมึงไม่ยอมย่อมเขาก่อนนี่มันด่ากูเขาด่าว่าเด้มันจะเอากูไปทิ้งทะเลเอาทิ้งทะเลเออเป็นอะไรขึ้นน่ะคุณผู้ชมดูลิ้นแผลบแผลบแบบนี้นะนะคะนี่คือคุณพันณภาแสงแก้วอยู่ที่ขอนแก่นค่ะอำเภอหนองสองห้องนะคะเธอมีอาการแปลกๆแบบนี้แล้วก็เธอบอกว่าปกติเธอชอบปวดเมื่อยตามร่างกายไม่ทราบสาเหตุโดยคนในครอบครัวเชื่อว่าถูกผีสิงพอเชื่อกันแบบนี้พาไปรักษาไปหลายที่ก็ไม่หายจนไปเจอพระรูปหนึ่งไปรักษาคุณผู้ชมรู้ไหมคะว่าพระรูปดังกล่าวทำพิธีแปลกๆค่ะให้ไปในห้อง2ต่อ2วิธีการรักษาก็คือพระนะนี่เทแป้งใส่มือเอามือมาจับตามร่างกายแล้วก็ล้วงไปตามจุดต่างๆจนเธอบอกว่าหยุดเถอะค่ะหลวงพี่หยุดหยุดไม่ทำแล้วพิธีอะไรก็ไม่รู้พระก็เลยบอกว่ารู้ไหมผีที่สิงเจ้าอยู่เนี่ยเป็นผีปู่ย่าของสามีที่เขาไม่ชอบสะใภ้ตัวเองบอกไม่น่าจะใช่อ่ะผีบรรพบุรุษใครเขาจะมาทำร้ายคนในครอบครัวก็เริ่มมีเรื่องแปลกๆขึ้นมาแต่หนูไม่รู้เลยว่าเขาเข้ามาตอนไหนเขาเข้ามาได้ยังไงเขามาจากที่ไหนคือหนูไม่รู้เลยมันเข้าอยู่ตลอดนะคะแล้วมันแสดงเหมือนมีอะไรไปกระตุ้นเขาถึงจะแสดงเงี้ยค่ะพี่มันจะแบบแล้วแต่เขาอย่างเงี้ยว่าเขาจะทำยังไงใช่ค่ะก็แลบลิ้นปิ้นตามทำท่าทำทางพูดกับเราเลยนะคะด่าเรามาเลยเป็นพระค่ะมาทักใช่เขาเข้ามาแล้วก็มีการแบบเหมือนลวนลามด้วยเขาทำพิธีกรรมแปลกๆพี่เขาบอกว่าเป็นผีปู่ย่ามามาหวงหลานหงหลานเป็นว่ามันไม่น่าจะใช่อ่ะค่ะเนี่ยค่ะเธอไปทำพิธีกับพระรูปนี้ที่มีความเชื่อว่าจะไล่ผีให้ตัวเธอได้ใช้ปากกาอะไรก็ไม่รู้คุณผู้ชมล้วงเข้าไปที่อวัยวะเพศของเธอแล้วก็มีมีดไปแตะเข้าตรงอวัยวะเพศตรงเป้าอ่ะค่ะมันใช่กิจของสงฆ์เหรอคุณแบบเนี้ยจนสุดท้ายคุณผู้ชมรู้ไหมเมื่อวานหมอปาบุกไปเลยค่ะไปพบพระรูปนี้พระคำผินธรรมทโรอายุ60ปีเป็นพระที่ทำพิธีให้กับคุณพันนิพานะคะแน่นอนว่าโอ้ยในระหว่างที่รอเจ้าหน้าที่หมอปาฉะสะเละเลยค่ะมันชื่ออะไรเข้าอ่ะเขาไม่ได้ผีเข้าหลวงพี่โอ้ยไม่รู้แล้วไงเรารักษาเนาะแค่ว่าอยู่ๆนี่อันนี้นะครับนี่มันไม่ใช่การรักษาแต่มันคือการอนาจารข้าพูดอย่างนั้นมันก็ถูกว่าคนนึงมาสั่งให้เราทำไมโอ้ยกับมันก็เขาสั่นๆยังไงเราก็ไม่รู้มึงไม่ใช่พระสั่นแล้วไปทำขอทำไมถ้าบางทีเอามีดก็เห็นว่ามีมีอะไรทำอยู่นั้นมันสมควรก็เนื่องว่าเขาให้เราทำไงโอ้ยดูกองทัพนักข่าวนะคะไม่ใช่แค่หมอปลานะคะแล้วก็กองทัพนักข่าวแล้วมีตำรวจมาด้วยค่ะตำรวจสภ.หนองสองห้องนำกำลังเข้ามาเชิญตัวพระคำผินไปดำเนินคดีตามกฎหมายนะคะข้อหาอนาจารซึ่งหลังจากเอาผิดพระคำผินได้หมอปลาก็มาทำการพิสูจน์นะคะว่าทางด้านคุณพันนิพานั้นถูกผีสิงจริงหรือเปล่าน้องเนี่ยมันไม่ใช่ผีแต่มันเกิดจากวิทยาศาสตร์ฟังไว้ให้แสดงว่าแฟนเราเนี่ยเคยใช้วิทยาศาสตร์เยอะครับโอ้แต่เมื่อกี้หมอปลาเกือบเข้าเหมือนกันนะคะใช่
ท้าใช่ไหมเท้าของสาวคนนี้กับถีบหมอปลาคุณผู้ชมคะหมอปลาเนี่ยเขาจะมีอะไรพิเศษนิดนึงถ้าหากว่ามีผีสิงจริงๆถ้าสัมผัสไปแล้วจะมีอาการแต่หมอปลาฟันธงเลยว่าอาการนี้เป็นฤทธิ์ยาเสพติดที่หลงเหลืออยู่ค่ะเพราะทางสาวคนนี้เคยเสพยาเสพติดมาก่อนซึ่งเจ้าตัวเองนะคะก็ผูกโยงอาการของตัวเองไปถึงเรื่องผีเลยแน่นอนว่าเจ้าตัวมีความเชื่อเป็นทุนเดิมอยู่ด้วยแล้วนะคะคุณผู้ชมแล้วก็ยิ่งไปหาพระตอนนี้ก็เห็นบอกว่า เตรียมพูดคุยกับสามีแล้วค่ะว่าจะเดินทางไปรักษาก็คาดว่าจะใช้เวลาไม่เกิน3สัปดาห์นะคะเธออยากรักษาเหมือนกันให้หายจากอาการประหลาดเหล่านี้ค่ะเมื่อกี้ถ้าเกิดหลบไม่ทันนะโดนเขาเต็มเลยนะคะนั่นน่ะ